เพื่อนเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอผมเป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับหรือว่ากดติดตามในเครื่องหมายแบบนี้ครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆจากช่อง T3B ครับส่วนเพื่อนๆครับที่เข้ามาดูคลิปรีวิวสินค้าของผมนะครับแล้วอยากได้สินค้าชิ้นไหนก็ตามนะครับสามารถสั่งซื้อได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับนี่ไม่ใช่คลิปขายสินค้านะครับแต่เป็นคลิปรีวิวสินค้าเท่านั้นเองสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ได้ดูรีวิวสมาร์ทแบนด์ N68 นะครับประจำปี2018ไปแล้วนะฮะแต่ยังไม่รู้ครับว่าวิธีใช้งานของตัวนี้ครับกับแอปพลิเคชันจะดีไหมนะหรือว่ามันใช้งานได้ไหมหรือเพื่อนๆที่ซื้อไปแล้วเนี่ยยังใช้งานไม่เป็นเลยนะครับสามารถดูคลิปวิดีโอนี้ได้เลยส่วนคนที่อยากจะดูครับฟังก์ชันในการใช้งานสำหรับตัวสมาร์ทแบนด์อย่างเดียวนะครับสามารถดูจากลิงก์ที่อยู่ในคลิปวิดีโอข้างบนนี้ได้เลยครับส่วนตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานครับกับแอปพลิเคชันครับบนระบบปฏิบัติการ iOS บน iPhone 6ของผมก่อนเลยครับไปสำหรับการใช้งานนะครับสมาร์ทแบนด์ N68 ครับจาก Nanotech นะครับร่วมกับระบบปฏิบัติการiOS ครับผ่านแอป iBand นะซึ่งเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน iBand นะครับได้จาก QR Code ครับที่อยู่ข้างกล่องนะฮะตัวนี้นะครับที่เขาให้มานะครับส่วนเพื่อนๆที่อยากจะดูวิธีการทำงานนะครับกับข้อมือของเรานะครับหรือการใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานเนี่ยบนสมาร์ทแบนด์ตัวนี้เนี่ยสามารถดูได้จากลิงก์วิดีโอนะครับที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้นะทีนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะเชื่อมต่อตัวสมาร์ทแบนด์นะครับเข้ากับ iPhone นะครับหรือว่าAndroid ก็ตามนะน่าจะใช้วิธีคล้ายๆกันเนี่ยนะครับก็เข้าไปสู่โหมด Bluetooth นะครับแล้วก็เปิด Bluetooth ให้เรียบร้อยก่อนนะครับแต่ว่าเราอ่ะไม่จำเป็นจะต้องเชื่อมต่อสมาร์ทแบนด์ใหม่ๆเดี๋ยวนี้เราไม่จำเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth แล้วไม่ต้องกด Bluetooth ซ้ำสองแล้วนะครับเราก็แค่เปิด Bluetooth ไว้นะครับแล้วก็เข้าไปในแอปพลิเคชันครับแอปพลิเคชันของตัวนี้เนี่ยชื่อว่า iBand นะครับโดยในแอปพลิเคชันครับเมื่อเราเข้ามาครั้งแรกนะฮะเขาก็จะถามเรานั่นแหละให้เราเชื่อมต่อแต่ผมเชื่อมต่อไปแล้วนะครับหรือคนที่เข้ามาแล้วนะครับอยากรู้ว่าเชื่อมต่อตรงไหนเนี่ยให้เข้ามาในหน้าขีด3ขีดตรงนี้ครับก็จะเข้ามาในหน้า setting ส่วนตัวของเรานะฮะแล้วก็สามารถกดปุ่มตรงนี้ครับ iBand นะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อได้เลยฮะอ้อมีอย่างนึงครับในคลิปที่แล้วเนี่ยสิ่งที่ผมลืมพูดไปครับคือสมาร์ทแบนด์ตัวนี้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนสีหน้าจอได้ครับโดยการกดปุ่มค้างฮะแบบนี้ฮะปึ๊บเห็นไหมครับนี่มันสามารถเปลี่ยนทีมหน้าจอได้เป็นแบบเข็มก็ได้นะครับเนี่ยเป็นแบบจอสีอะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะทำได้นะครับเมื่อกี้คลิปก่อนหน้านี้ลืมบอกไปกลับมานะครับสำหรับในแอปพลิเคชันเนี่ยเมื่อเข้ามาเสร็จแล้วครับเราก็สามารถเซตค่าต่างๆได้นะครับจะเป็นรีโมทคาเมร่าไฟวอชคือการหาสมาร์ทแบนด์เราอยู่ตรงไหนนะครับรีมายเดอร์ครับตัวรีมายเดอร์เนี่ยเขาแบ่งฟังก์ชันมาให้เราเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งเตือนนะครับโทรศัพท์สายเรียกเข้านะใครเข้ามาก็เปิดคนที่เข้ามาเซตอัพก็แค่เปิดครับก็จะสายเรียกเข้าก็จะเข้ามาสู่สมาร์ทแบนด์นะครับ notification นะครับก็การเตือนmessage เข้านะครับเตือนนั่งนานตั้งนาฬิกาปลุกนะครับอะไรต่างๆครับรวมถึงแอปพลิเคชันครับซึ่งตัวนี้เนี่ยแหมความฝันของพวกเราเลยครับซัพพอร์ต LINE ด้วยนะครับLINE กับ Facebook นะฮะตัวอื่นเราคงไม่ได้ใช้นะคนไทยเราก็คงไม่ได้ใช้กันหน้าจอมอนิเตอร์เนี่ยไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับก็จะมีหน้าแบบนี้นะครับขึ้นมาก็คือหลังจากเชื่อมต่อแล้วเนี่ยเขาก็จะดึงข้อมูลครับจากสมาร์ทแบนด์เราเนี่ยมาใส่ในโทรศัพท์มือถือรวมถึงดึงข้อมูลบางส่วนนะครับเช่นพวกเวลานะครับวันที่เนี่ยเข้าไปใส่ในสมาร์ทแบนด์ก็สลับกันนะครับในการแชร์ข้อมูลลงไปทีนี้สำหรับข้อมูลที่ขึ้นมาอยู่ในโทรศัพท์มือถือนะครับหน้าแรกครับก็จะบอกสเต็ปก้าวเดินนะฮะระยะทางแล้วก็แคลอรี่ที่เผาผ่านไปต่อวันนะครับเราสามารถกดปุ่มเล็กๆด้านข้างครับแยกดูเป็นการวิ่งฮะซึ่งผมยังไม่ได้วิ่งนะครับเพราะนั้นก็ส่วนหน้าต่อมาครับเขาสามารถรวมเป็นกราฟให้เราได้ด้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็เพิ่งใช้วันแรกนะครับเพราะฉะนั้นกราฟมันก็ยังไม่ได้ขึ้นอะไรเยอะแยะครับเขาก็จะสุ่มเป็นกราฟนะครับต่อเดือนเราเอามาเปรียบเทียบได้นะครับหน้าต่อมาครับก็จะเป็น sleep time นะครับวันนี้ยังไม่ได้เอาไปนอนครับยังไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่านะแต่เดี๋ยวยังไงเนี่ยพอใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยก็จะแจ้งเพื่อนๆทราบนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่ากับ iOS นะครับต่อมาครับการวัดค่าต่างๆครับตัวนี้เขาก็จะมีค่าวัดเรื่องของหัวใจนะครับแล้วก็ความดันนะฮะเขาแยกไว้ให้นะเป็นกราฟเลยแล้วก็ออกซิเจนในเลือดนะครับนี่ก็คือที่ผมวัดไว้นะครับเขาก็จะโชว์มาเป็นกราฟครับหรือเราจะกดสั่งให้เครื่องทำงานครับจากโทรศัพท์มือถือก็ได้โดยการกดปุ่มนี้นะครับนี่เห็นไหมครับเขาก็จะ
แสดงขึ้นมาบนโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวผมใช้นิ้วแตะไว้ละกันนะครับเนี่ยสัญญาณตัววัดก็มาละฮะนี่ครับนี่คือผมใช้นิ้วนะครับเพราะว่าในนิ้วเราเนี่ยก็มีเส้นเลือดเหมือนกันนะครับซึ่งตัวไฟตัวนี้เนี่ยในการตรวจสอบเนี่ยไฟสีเขียวเนี่ยมันก็ค่อนข้างใช้ได้ดีนะครับค่อนข้างใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมถือว่าเร็วรวดเร็ววัดได้รวดเร็วแล้วก็เที่ยงตรงแล้วก็แม่นยำมากนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขึ้นมาเห็นไหม84ความดันอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยสำหรับการใช้งานเบื้องต้นนะครับกับแอปพลิเคชันนะครับของ N68 iBand ก็ประมาณนี้แหละครับครับจบไปแล้วนะครับกับวิธีการใช้งานสมาร์ทแบนด์ N68 นะครับเพื่อนๆน่าจะใช้งานได้ง่ายอยู่นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเชื่อมต่อก็ง่ายใช้งานก็ง่ายนะครับฟังก์ชันก็ใช้ได้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะใช้ได้ทุกฟังก์ชันเลยนะครับแต่ตอนนี้ที่ผมทดลองนะครับการเตือนจากแอปพลิเคชัน LINE อะมันยังไม่แจ้งเตือนมาในสมาร์ทแบนด์เลยนะครับส่วนการแจ้งเตือนเรื่องโทรศัพท์มือถือเข้ามาแล้วนะครับส่วนอื่นๆนะก็สามารถใช้งานได้ดีปกตินะครับแล้วก็วัสดุอย่างที่บอกครับแข็งแรงทนทานมากๆเลยเพื่อนๆที่อยากได้วิชัยนะครับก็สั่งจากลิงก์ที่ใส่ไว้ใต้วิดีโอครับส่วนคนที่อยากจะดูสมาร์ทแบนด์ตัวอื่นๆครับผมใส่ลิงก์นะครับที่เป็นการ์ดไว้ด้านบนนี้ครับก็กดไปดูได้เลยเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กรุ๊ปซูมอันซีนถ่ายชิ้นอิ่มดำครับรู้ก่อนซื้อครับจะได้ไม่ผิดหวังนะฮะกับคลิปรีวิวสินค้าแบบนี้ทุกวันศุกร์เวลา 20:00 นตรงวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบายฟังก์ชันนึงที่ผมชอบมากครับสำหรับตัวสมาร์ทแบนด์ตัวนี้ครับคือการเปลี่ยนข้อมูลแล้วมันเปลี่ยนหน้าจอได้ครับแบบเหมือนเล่นกวนเลยชอบนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องขนาดที่เราวิ่งออกกำลังกายครับไม่ต้องเสียเวลามากดปุ่มนะ